คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกระแสฮิตนะคะไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านมีไหมคะลาบูบูผมไม่มียังไม่มีคุณหาซื้อยากนะตอนนี้คือตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ค่ะต้องออกมาเตือนภัยการซื้ออาร์ตทอยนะคะอย่างที่บอกไปคือลาบูบูเนี่ยค่ะกำลังเป็นที่นิยมมีการพบพฤติกรรมหลอกลวงขายในราคาที่สูงมากๆนะคะก็มีการแนะนำวิธีการสังเกตพฤติกรรมของมิจฉาชีพป้องกันการถูกหลอกด้วยค่ะนี่คุณผู้ชมตัวนี้ค่ะลาบูบูเนี่ยเป็นอาร์ตทอยที่โหคนนิยมมากๆเลยนะคะก็ตัวที่เขานิยมตอนนี้คือลาบูบูมากระรองเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็ราคาแพงด้วยนะคะแล้วก็คนที่เล่นเนี่ยเขาซื้อสะสมแล้วก็ตัวหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมัน550บาทแล้วถ้าเป็นทั้งกล่องเนี่ยเป็นกล่องสุ่มเนี่ย 3,300 บาททั้งกล่องเนี่ยมี6ตัวครับก็คือต้องไปลุ้นเอาแหละว่าในกล่องเนี่ยมีสีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ราคานี้ไม่น่าจะได้ไม่น่าได้นะถ้าไม่ไปที่แบบหน้าร้านจริงๆถูกราคานี้นี่คือแบบโอ้โหหายากมากต้องไปลงทะเบียนแข่งกันถูกต้องแล้วถ้าไปซื้อจะต่อจากคนอื่นเนี่ยราคาแบบนี้หาไม่ได้คือส่วนใหญ่ตอนนี้คือหลักพันขึ้นไปต่อตัวอยู่แล้วนะถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live YouTube Live ไม่ต้องกด CF มาในคอมเมนต์ไม่มีให้ครับไม่มีขายด้วยเราเอามาเตือนกันนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาสบโอกาสแล้วก็เปิดซื้อขายล่วงหน้าในราคาที่ถูกกว่าก็นำภาพมารีวิวมาอ้างนะคะแล้วก็มีแม่ค้าขายส่งหรือว่าลูกค้ารายย่อยโอนซื้อบางรายเนี่ยก็ส่งจริงๆแต่ว่าจะเป็นสินค้าปลอมขณะที่บางรายเมื่อได้เงินก็จะปิดเฟซหนีไปเลยนะคะสำหรับมิจฉาชีพและจากการสำรวจราคาในตลาดล่าสุดยกกล่องเนี่ยราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่รู้ไหมคะคุณผู้ชม 16,000 บาทจาก 3,300 นะราคาไปโอ้โหไกลมากนะคะส่วนสีน้ำตาลเข้มตัวที่ถือว่าเป็นตัวแบบแรสุดๆเลยนะคะชีสนัทโกโก้หายากมากๆตัวเดียวเนี่ยเริ่มต้นที่ 9,000 บาทส่วนสีอื่นๆที่มีการเปิดกล่องแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละ 2,000 บาทเรื่องนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรที่ทำคดีมิจฉาชีพหลอกซื้ออาร์ตทอยเมื่อปีที่ผ่านมานะคะมีมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทก็ออกมาเตือนนะคะว่าทุกคนต้องระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกซื้ออาร์ตทอยในราคาถูกโดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่จะซื้อไปเก็งกำไรขายต่อเพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ค่ะผู้เสียหายที่โดนหลอกเนี่ยเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ขอซื้อแบบของหิ้วของอะไรซึ่งมันราคาถูกกว่าอันแน่นอนครับของซื้อของหิ้วเลยนะครับที่เขาอ้างว่าได้ราคาถูกกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับแรกๆมันก็ได้จริงสักไม่กี่เดือนทุกอย่างก็จะกลับไปสู่ศูนย์ครับวิธีการต้มตุ๋นก็ยังเหมือนเดิมครับเดือนไทยก็แล้วก็คงจะป้องกันไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายครับถ้าเรายังแฝงเราขยันหาของดีของถูกกว่าราคาตลาดเราจะเจอความเสี่ยงภัยแบบนี้นี่แหละครับนอกจากทนายเตือนแล้วนะคะตำรวจไซเบอร์ยังเตือนภัยด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสขายแล้วก็ใช้กระแสที่กำลังมาแรงตอนนี้แล้วก็ขอให้สังเกตนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ดูที่โปรไฟล์คนขายเลยค่ะไม่ชัดเจนตรวจสอบข้อมูลไม่ได้สินค้ามีราคาถูกเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาท้องตลาดแล้วก็เร่งรัดให้โอนเงินโดยอ้างว่าถ้าโอนช้าสินค้าจะหมดอันนี้คือต้องคิดไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่นะคะถ้าขอเช็คสินค้าหรือวิดีโอคอลดูสินค้าจะชิ่งจะหนีไม่คุยอันนี้คือก็ต้องเอะไว้เหมือนกันเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขายบ่อยอย่างเช่นเลขบัญชีที่ใช้โอนเงินเมื่อเหยื่อหลงโอนเงินไปก็จะปิดเพจหนีแล้วก็การตัดการติดต่อทุกช่องทางนอกจากนี้ยังบอกวิธีการป้องกันถูกหลอกตรวจสอบชื่อใน Facebook นะคะที่ใช้ในการซื้อขายก็ควรที่จะตรงกับชื่อบัญชีธนาคารที่เราจะโอนเงินไปให้บางครั้งมีการรีวิวในการขายก็ให้สังเกตด้วยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยอาจจะเอาของคนอื่นมารีวิวแล้วก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆว่ามีการตัดต่อหรือว่าลบข้อความหรือไม่แล้วก็ควรเลือกเก็บเงินปลายทางหรือว่านัดรับเท่านั้นเพื่อเช็คสินค้าก่อนการชำระเงินเพราะว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ปลอดภัยสำหรับคนที่อยากได้ลาบูบูในตอนนี้นะคะครับส่วนใครที่ถูกหลอกแล้วนะครับตำรวจบอกว่าสามารถแจ้งความออนไลน์ได้นะครับเว็บไซต์คือwww.thaipoliceonline.th ถ้าสงสัยเนี่ยก็โทรศัพท์สอบถามสายด่วนได้เลยครับ1441ตลอด24ชั่วโมงส่วนนางพวงเพชรชุละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็เตือนให้ระวังมิจฉาชีพในการแฝงตัวหลอกขายสินค้าประเภทนี้เหมือนกันนะครับ
โดยหากซื้อขายผ่านทางออนไลน์ร้านค้าจะต้องไปลงทะเบียนธุรกิจออนไลน์ก่อนคุณผู้ชมก่อนที่จะไปซื้อเนี่ยไปตรวจก่อนนะครับว่าเครื่องหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามีหรือเปล่าถ้าไม่มีอันนี้คุณต้องรับความเสี่ยงเองนะโดยหากพบร้านค้าหลอกขายสินค้าไม่ตรงปกหลอกลวงประชาชนให้ชำระเงินค่าสินค้าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญานะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยครับ